วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของจูล่งตอนที่2วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ของจูล่งทำให้เล่าปีรู้สึกชื่นชมท่านขุนศึกสถานพบมากขึ้นไปอีกดังนั้นแล้วเมื่อจูล่งส่งอาเต้าที่หลับสนิทอยู่ในอ้อมแขนของตนให้กับเล่าปีเล่าปีจึงแซงทำเป็นโยนบุตรชายของตนลงบนพื้นและตวาดออกมาด้วยน้ำเสียงอันเต็มไปด้วยความโกรธว่าเพราะอ้ายจันไรคนเดียวนี้จูล่งทหารเอกเราจักรแหล่จะเสียแก่ข้าศึกจูล่งเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบลุกเข้าไปรับเอาอาเต้าไว้ได้แล้วคุกเข่าคำนับว่าท่านอย่าโกรธแก่บุตรท่านเลยอันตัวข้าพระเจ้านี้ถึงตายก็จะเอาโลหิตทาแผ่นดินไว้ให้ปรากฏจะขอสนองคุณท่านกลอุบายผูกใจจูล่งของเล่าปีนี้ทำให้เรามั่นใจขึ้นอีกว่าจูล่งจะพลีตัวเป็นข้ารับใช้เล่าปีไปจนตายบุคคลประเภทนี้หายากยิ่งในปัจจุบันนี้ดังนั้นแล้วหากท่านผู้ชมพบบุคคลเช่นจูล่งอยู่ใกล้กับตัวของท่านแล้วก็ขอให้ท่านเก็บรักษาและถนอมเลี้ยงบุคคลเช่นนี้ไว้ให้ดีด้วยเหตุทั้งหมดนี้จึงทำให้วีรกรรมที่ท่านขุนศึกสถานพบป่าทับรับอาเต้าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้จูล่งเข้าไปนั่งอยู่ภายในหัวใจของผู้อ่านหลายท่านรวมถึงแอดมินคนนี้ด้วยครับนอกจากวีรกรรมที่จูล่งฝ่ากองทัพของโจโฉเข้าไปช่วยอาเต้าแล้วก็ยังมีวีรกรรมครั้งสำคัญของจูล่งอีกครั้งหนึ่งโดยที่วีรกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเล่าปีเดินทางไปทำการสมรสกับนางซุนฮูยินผู้เป็นน้องสาวของซุนกวนซึ่งการสมรสในครั้งนี้ขงเบ้งเองก็ทราบดีว่าเป็นอุบายที่ซุนกวนจะหลอกลวงเล่าปีไปสังหารแต่ขงเบ้งก็มั่นใจในแผนการอันรัดกุมของตนที่ปรากฏอยู่ในจดหมายลับทั้ง3ฉบับดังนั้นแล้วขุนศึกที่ท่านอาจารย์ฮกหลงเห็นว่ามีความสามารถมากพอที่จะควบคุมให้แผนการในครั้งนี้เป็นไปตามข้อความในจดหมายลับทั้ง3ฉบับก็คือท่านขุนศึกสถานพบจูล่งของเรานั่นเองหากปฏิบัติการในครั้งนี้ปราศจากซึ่งความเคร่งครัดในหน้าที่และความมีสติของจูล่งแล้วท่านเล่าปีที่กำลังเคลิบเคลิ้มอยู่ในอิสตรีและลาภยศต่างๆซึ่งซุนกวนแทรกมอบให้เล่าปีก็คงจะถูกท่านผู้นำแห่งงอบกกรอบสังหารไปแล้วนอกจากจูล่งจะเคยช่วยชีวิตของอาเต้าหรือพระเจ้าเล่าเซียนไว้ที่เขาเกงสันแล้วก็ตามในเวลาต่อมาเมื่อเล่าปีและขงเบ้งร่วมมือกันโกงเมืองเกงจิ๋วของซุนกวนไว้ได้แล้วท่านผู้นำแห่งงอกกก็คิดหาช่องทางที่จะแก้แค้นและทวงคืนเมืองเกงจิ๋วอยู่ทุกเวลาดังนั้นเมื่อเล่าปีนำกำลังทหารไปรุกรานมณฑลเสฉวนอยู่นั้นซุนกวนก็พบกับช่องทางที่จะใช้กลอุบายบีบให้เล่าปีส่งมอบเมืองเกงจิ๋วให้กับตนกล่าวคือท่านผู้นำแห่งงอกกได้ลอบส่งพลนำสารไปพบกับนางซุนฮูยินที่เมืองเกงจิ๋วเพื่อแจ้งให้นางทราบว่ามารดาของนางซึ่งอยู่ที่เมืองกังตังกำลังป่วยหนักและต้องการพบหน้าของนางซุนฮูยินพร้อมด้วยอาเต้าอันเป็นบุตรเลี้ยงเป็นครั้งสุดท้ายฝ่ายนางซุนฮูยินเมื่อทราบข่าวนี้แล้วนางก็รีบลงเรือกลับไปยังเมืองกังตังพร้อมกับพาอาเต้าไปด้วยหากนางซุนฮูยินเดินทางกลับไปถึงเมืองกังตังพร้อมกับนำอาเต้าไปด้วยเช่นนี้ซุนกวนก็คงสามารถยึดบุตรของเล่าปีไว้เป็นตัวประกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับเมืองเกงจิ๋วอย่างแน่นอนแต่เมื่อจูล่งทราบว่านายหญิงของตนกระทำการเช่นนี้แล้วเขาก็รีบลงเรือติดตามไปจนกระทั่งเมื่อทันกันแล้วท่านขุนศึกสถานพบก็กระโจนขึ้นไปบนเรือของนางซุนฮูยินและต่อสู้ชิงเอาตัวของอาเต้ามาได้ซึ่งแม้ว่าทหารของจูล่งจะมีจำนวนน้อยกว่าทหารของฝ่ายงอกกกก็ตามแต่ด้วยความสามารถของจูล่งก็ทำให้เขาป้องกันตัวเองและอาเต้าเอาไว้ได้จนกระทั่งเตียวหุยซึ่งทราบเรื่องนี้ในภายหลังก็นำเรืออีกลำหนึ่งมารับขุนศึกสถานพบพร้อมด้วยอาเต้ากลับไปเมืองเกงจิ๋วได้สำเร็จดังนั้นแล้วเราจึงอาจกล่าวได้ว่านอกจากจูล่งจะเป็นกำลังสำคัญของเล่าปีในการรบกับข้าศึกในสนามรบแล้วเขาก็ยังเป็นบุคคลที่เล่าปีสามารถมอบความไว้วางใจให้ช่วยดูแลการภายในของตนได้อีกด้วยการที่ท่านขุนศึกสถานพบสมัครใจเอาชีวิตของตนเข้าแลกกับสวัสดิภาพของอาเต้าถึง2ครั้งเช่นนี้ก็สมควรที่อาเต้าจะตอบแทนบุญคุณของจูล่งโดยการปกครองอาณาประชาราษฎร์ของตนให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่เมื่อในอนาคตแล้วอาเต้ากลับกลายเป็นผู้ปกครองที่มัวเมาในกามและสุรายาเมาจนกระทั่งจกกกต้องล่มสลาย
ดังนั้นแล้วสิ่งทั้งหลายที่อาเต้ากระทำลงไปในเส้นทางสายมืดจึงกลายไปเป็นการเนรคุณจู่ล่งอย่างยิ่งหากจู่ล่งมีอำนาจวิเศษล่วงรู้ว่าในอนาคตนั้นอาเต้าจะเป็นบุคคลที่เหลวแหลกเช่นนี้ท่านผู้ชมคิดว่าจู่ล่งจะเสี่ยงตายช่วยชีวิตอาเต้าหรือไม่ครับ